วัสดีครับพบกันแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ NABA DETY นะเด็ดไว้ไม่ใช่เด็ดตี้ครับผมก็วันนี้เป็นวันเกิดนะครับผมเพิ่งตื่นสภาพก็คืออย่างที่เห็นนะครับผมดูจากผมแล้วก็คือไถหมอนอย่างสนุกสนานมากนะครับผมก็วันนี้มีโปรแกรมทำหลายอย่างมากก็ตอนเช้าไปกินข้าวกับเพื่อนนะครับผมเป็นบรันช์คนเกาหลีที่นี่นะครับผมชวนไปบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงวันเกิดแล้วก็จองวันไปรับนาฬิกานะครับผมแล้วก็ตอนกลางคืนก็ไปกินข้าวกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนขี้เกียจมากยังง่วงอยู่เลยเมื่อคืนดื่มยันตีสามก็ต้องตื่นกี่โมงเนี่ยตอนนี้สิบโมงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมไปอาบน้ำก่อนก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับผมค่อยดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยเพราะว่าอะไรก้นหนวดนะครับผมแล้วก็เพิ่งสังเกตว่าแบบโบท็อกหมดอายุจ้ามันผ่าเป็นรอยแล้วเป็นรอยข้างนี้เองเดียวเลยนะเดี๋ยวต้องหาโอกาสกลับไทยนะครับไปเติมโบท็อกซ์แต่งเนื้อแต่งตัวทำผมก่อนดีกว่าก็แต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับผมก็วันนี้ทำผมแบบปาดนานๆจะทำทีนึงมีคนขี้เกียจมากนะครับผมแล้วก็แอบมีการใช้เมคอัพนิดๆนะครับผมก็ล่าสุดซื้ออันนี้มาดีมากเลยนะครับผมเป็น Chanel Le Beige Eau de Teint นะครับผมก็ตัววater fresh tint มันก็จะแถมมาพร้อมกับแปรงเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้นะครับผมใช้น้ำหอมของ Frederick Mann นะครับผมเป็นกลิ่น Promise อันนี้ก็เป็นกลิ่นที่ชอบมากนะครับผมแต่ว่าก็เข้าใจยากนิดนึงแต่ก็ดีชอบนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูว่าวันนี้จะมาในลุคสีดำนะครับผมแล้วก็กางเกงสีเทาก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้จะไม่ใส่นาฬิกาเพราะว่าจะไปรับนาฬิกาอันนี้ก็เสื้อจากคอสนะครับผมแล้วก็กางเกงจาก H&M ทั้งหมดเป็นคอลเลกชันของผู้หญิงนะครับผมเป็นคนที่ชอบซื้อกางเกงผู้หญิงมาใส่แล้วก็เสื้อดูอันนี้โชคดีมากเพราะว่าช่วงนี้น้ำหนักลงก็เลยแบบดูพอดีขึ้นก่อนอันนี้ซื้อมาจะมีความแน่นนิดนึงนะครับผมแต่ว่าใส่สบายมากเลยนะประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวออกไปทานข้าวกับเพื่อนเกาหลีก่อนเดี๋ยวจะสายจะก้มดูนาฬิกาไม่มีจ้าเดี๋ยวจะมีนาฬิกาแล้วตอนบ่ายสองนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับคลิปของขวัญวันเกิดเนาะก็เป็นเบิร์ดเดย์ฮอลที่น่าจะเป็นชิ้นรองสุดท้ายแล้วนะครับผมก็วันนี้จริงๆเป็นชิ้นที่แบบพิเศษที่สุดแล้วก็เป็นชิ้นที่ผมนับวันรอมานานมากน่าจะประมาณ6เดือนซึ่งชิ้นนั้นก็คือสิ่งนี้นะผมที่ผมกำลังใส่อยู่ก็คือนาฬิกาใหม่นั่นเองนะครับผมก็น้องคนนี้ก็คือน้องวัชรงกองสตองแตงนะครับผมพาทริโมนีเทรดิชันนานนะครับผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะลงดีเทลให้ดูนะแต่ว่าวันนี้หยุดมองข้อมือตัวเองไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าภูมิใจในตัวเองมากนะครับผมที่มีโอกาสซื้อของที่ราคาสูงขนาดนี้จะบอกว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่แพงที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยซื้อมาสำหรับของฟุ่มเฟือยต่างๆเนาะก็ราคาที่ไทยที่ผมเห็นในเว็บไซต์นะครับผมของ Vacheron ก็ 830,000 บาทนะครับผมที่สิงคโปร์ก็ 31,000 ดอลก็ประมาณ 800,000 บาทก็คือแพงกว่ารถผมสมัยอยู่ประเทศไทยอีกคือส่วนตัวผมเป็นคนไม่ชอบขับรถแล้วก็เป็นคนที่แบบจอดรถที่คอนโดแล้วก็นั่ง BTS ไปทำงานอะไรเงี้ยก็เลยขับรถราคาแบบไม่ได้แพงมากครับอีโคคาร์ฉะนั้นนาฬิกาเรือนนี้แพงกว่ารถผมสมัยอยู่ไทยอีกซึ่งสมัยก่อนที่ซื้อรถอะเรายังผ่อนแบบ4ปีเก็ตป่ะแต่ว่าสิ่งนี้ซื้อเลยซึ่งก็ต้องขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจมาทำงานที่สิงคโปร์เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าไม่ทำงานที่สิงคโปร์คงไม่มีโอกาสได้ซื้อไม่ใช่เพราะว่าอินคัมมันสูงขึ้นแบบ significantly แต่เป็นเพราะว่าคนสิงคโปร์อะเขาไม่ค่อยแต่งตัวแบบไม่แต่งตัวเลยอะไรเงี้ยสามารถใส่ยูนิโคลในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆแบบไปไหนก็ได้อยู่สามารถใส่แต่งชุดออกกำลังกาย
ไปซื้อของแบบไฮเอนด์ลักชัวรี่ไงก็ได้เขาไม่ได้จัดเรื่องการแต่งตัวเพราะประเทศมันร้อนอ่ะคือมันก็สมเหตุสมผลอะไรเงี้ยแต่ว่าสมัยอยู่ไทยอ่ะคนไทยอ่ะชอบเราชอบนะมันแบบมันแฟนซีมากมันแบบเดรสอัพมันสนุกอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเหตุผลว่าตอนเราอยู่ไทยอ่ะมันจะมีกระจุกกระจิกให้ซื้อเยอะมากซึ่งตั้งแต่ย้ายมาสิงคโปร์อ่ะเวลาซื้อของอ่ะคิดเยอะมากว่าจะได้ใช้หรือเปล่าแบบเสื้อผ้าแฟนซีแฟนซีอย่างเงี้ยแทบจะไม่ได้ใส่เลยแบบไปออฟฟิศอะตอนอยู่ไทยแต่งตัวชิลมากเลยนะคือส่วนตัวเป็นคนขี้เกียจแต่งตัวอย่างวันนี้แบบโอเคไปรับของก็แบบทำผมนิดนึงแต่งตัวนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวปกติขี้เกียจแต่งตัวต่อให้ตอนอยู่ไทยก็ขี้เกียจแต่ว่าขอมีอิสเซสซอรี่เล็กน้อยบ้างตอนอยู่ไทยเพราะเราขับรถอะเราสามารถที่จะใช้กระเป๋าใบจิ๋วใบเล็กได้เพราะมันก็เอาของทิ้งไว้ในรถนะถึงเวลาก็แบบจอดแล้วก็ขึ้น BTS ไปทำงานออฟฟิศก็เอาออกมาได้อะไรเงี้ยแต่สิงคโปร์มันต่างกันเหมือนกระเป๋าถ้าอยากซื้อกระเป๋าใหม่อ่ะมันจะต้องสามารถฟิตทุกอย่างในชีวิตลงไปได้อะไรเงี้ยฉะนั้นก็จะแบบบ้าบอเรื่องการใส่แล็ปท็อปได้หรือแอดลิสต์ถ้าใส่แล็ปท็อปไม่ได้ต้องใส่อย่างอื่นได้นอกจากแล็ปท็อปฉะนั้นไอ้พวกกระเป๋าใบจิ๋วใบเล็กใบน้อยอิสเซสซอรี่หรือว่าเสื้อผ้าแฟนซีต่างๆอยู่เนี่ยแทบจะไม่ได้ซื้อใหม่เลยเสื้อผ้าซื้อใหม่ซื้อแค่ลูลูเลมอนออกกำลังกายเพราะมันดีมากจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอัลเทอร์ไวส์อะแทบจะไม่ได้ซื้ออะไรแบบแฟนซีเลยกระเป๋าอะแรกๆที่มาซื้อบ่อยแต่หลังๆมาก็คือแทบจะไม่ได้ซื้ออะไรเลยเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็จริงๆอะส่วนตัวเป็นคนชอบช้อปปิ้งมากๆมากมากๆเพราะฉะนั้นเราอะเข้าใจตัวเองคือสิ่งที่เราชอบในชีวิตอะอายุขนาดนี้แล้วอะคือวันนี้วันเกิดเนาะอายุ34เรารู้ตัวเองว่าสิ่งที่เราชอบในชีวิตอะมันมีไม่เยอะผมชอบทำงานเพราะว่างานเป็นสิ่งเดียวที่สามารถแบบ pay bills ของเราได้ใช่ปะก็ต้องรักมันแหละแล้วก็ชอบออกกำลังกายเพราะว่าเราเป็น LGBT เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีอ่ะต่อให้ไม่ใช่ LGBT เอาจริงทุกคนก็ควรจะดูแลตัวเองแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบ Emmas ขนาดนั้นแต่เราชอบเวลาส่องกระจกแล้วเห็นตัวเองดูดีในแบบที่เราชอบของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็ชอบช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วอ่ะเราอ่ะจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซตอาศัยบัดเจ็ตของการช้อปปิ้งไว้เดือนนึงประมาณ 2-3,000 ดอลอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการสเปลชเป็นรูมในการสเปลชตัวเองเพราะว่างานส่วนตัวงานเราทำงานไฟแนนซ์มันก็มีความเครียดเนาะฉะนั้นเราอาจจะแบบไม่ได้เก็บเงินเท่าชาวบ้านแต่ว่าเรามีความสุขการที่เราตัดสินใจซื้อนาฬิกาชิ้นนี้นั่นหมายความว่าเราไม่ได้แตะต้องเงินเก็บของเราเลยแต่มันทำให้เราอะไม่สามารถซื้อบ้าซื้อบอได้อะเกือบปีซึ่งก่อนหน้านี้คือเครียดมากแล้วก็อึดอัดมากเพราะว่ารู้สึกว่าฉันอยากช้อปปิ้งทำไมแบบของพันนึงอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดด้วยต้องคอนซีเดอร์อะไรขนาดนั้นสุดท้ายก็แบบไม่ซื้ออะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าก็ต้องเก็บตังค์มาซื้อนาฬิกาซึ่ง as of one ที่เราอยากได้แล้วเราไม่ได้อะมันก็อึดอัดใจแหละเพราะว่ามันเป็นนิสัยไม่ดีเนาะเป็นคนแบบ impulsive อะไรเงี้ยแต่พอณวันที่ได้นาฬิกามาเฮ้ยมันค่อนข้างคุ้มอะมัน worth it แบบ worth ที่จะรออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าฟีลมันต่างกันมากกับการที่แบบเราได้ของเล็กทุกเดือนกับได้ของใหญ่มาตุ้มเดียวอะไรเงี้ยแต่มันก็แค่ฟิลนะวันที่เราได้ใช่ปะแต่ณวันที่เรากำลังเก็บตังหรือว่ารอนาฬิกาอยู่อ่ะมันเครียดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าแบบเราไม่ได้ฟูลฟิลตัวเองเพราะอย่างที่บอกเป็นสิ่งที่เรารักคือการช้อปปิ้งอ่ะแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเงี้ยซึ่งจะบอกว่าแบบบางทีเวลาเห็นเราในไอจีชอบลงว่าแบบไปลองของนู่นนี่นั้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ซื้ออ่ะใช่เราไม่มีตังคือเราชัดเจนมากตัวเองว่าเราไม่มีตังเราจะซื้อได้ไงแต่ว่าเวลาของใหม่ออกมาหรือเวลาแบบข่าว YouTube มีคนรีวิวมันก็มีความอยากได้เว้ยแต่เราไม่มีตังค์และหลายๆทีก็ต้องขอบคุณคุณเมย์หรือคุณกิ๊กเนี่ยที่ช่วยแบบตบหน้าตลอดแล้วแบบเฮ้ยอยู่ต้องซื้อนาฬิกานะอยู่อดทนอย่าไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีก็มีคอมเมนต์หลายอย่างใน IG แบบซื้อเลยอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าคานนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าคือส่วนตัวเราเป็นคนแบบบ้าช้อปปิ้งอยู่แล้วถ้าเราอยากซื้ออะไรอ่ะเราไม่ต้องรอให้ใครมาบอกเราซื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราลงเฉยแค่ชอบไงแล้วก็ไปดูแล้วก็แบบไม่ซื้ออาจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ก็ลงให้ดูว่าแบบเราไปลองอันนี้มาแค่นั้นเองอะไรเงี้ยแล้วก็เคยเจอคอมเมนต์ไม่ดีด้วยซ้ำว่าแบบมีคนมาบอกผมว่าแบบอารมณ์ประมาณว่าอยู่ดูน่าสมเพชจังเลยกับการที่แบบอยู่อยากได้แล้วอยู่ต้องเก็บตังค์ซื้ออะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีความเจ็บนะคือจริงๆส่วนตัวเรารู้สึกว่าการที่คนจะไม่ชอบเราหรือว่าการที่คนจะคิดกับเราไม่ดียังไงก็ตามอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาของเราว่าเราไม่รับรู้มันเป็นปัญหาของยูอะไรเงี้ยแต่วันที่เขาแบบเดินเข้ามาแล้วบอกเราว่าแบบอยู่น่าสมเพชอ่ะเพราะว่ายูอยากได้นาฬิกาอยู่ต้องเก็บตังค์ซื้อเป็นปีแบบอยู่น่าสมเพชจังเลยอยู่ไม่ได้พร้อมแบบ financially อะไรเงี้ยมันก็เจ็บนะเพราะว่ารู้สึกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ดูแลตัวเองตั้งแต่อยู่มหาลัยคือเลิกขอตังค์ที่บ้านแต่อยู่มหาลัยแบบ
สอนพิเศษเอ่ยเป็น TA บ้างเอ่ยอะไรเงี้ยเรียนมหาลัยแล้วก็ได้ทุนเรียนฟรีซึ่งทุกอย่างที่เราอยากได้มาตั้งแต่เด็กเราซื้อเองด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองแล้วก็เก็บตังค์ซื้อเราก็เลยไม่รู้สึกว่าเราน่าสมเพชตรงไหนแต่ว่าต่อให้เราagainstเขาแล้วเราก็รู้ว่าเราคืออะไรแต่เวลาคนมันมาพูดต่อหน้าเราอะเฮ้ยมันก็มีความเจ็บเหมือนกันอะไรเงี้ยเรายิ่งแบบเราไม่สามารถที่จะแบบใช้เงินโชว์ได้นะตอนนั้นเราต้องเก็บตังค์ซื้อนาฬิกาก็แบบยิ่งหงุดหงิดเออแต่ก็สุดท้ายมันก็ผ่านไปก็ประมาณนั้นเนาะพอได้มาก็รู้สึกชื่นใจแล้วเดี๋ยวจะอธิบายซูมโคลสอัพให้ดูนะว่าแบบเปิดกล่องแล้วเป็นอะไรยังไงบ้างนะผมก็มีดราม่านิดนึงนะอย่าเบื่อกันไปก่อนนะครับก็ไปดูกันว่านาฬิกามีดีเทลอะไรยังไงนะครับผมก็สินค้านะครับผมก็มาพร้อมถุงกระดาษจากแบรนด์ Vacheron Constantin นะครับผมก็เป็นถุงกระดาษที่เท็กซ์เจอร์ไม่ได้แบบหรูหราอะไรมากมายเนาะเป็นกระดาษธรรมดาแล้วก็มีการผูกโบนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะโบว่าอะไรยังไงนะครับผมข้างในก็จะมาพร้อมผูกกล่องหนักมากก็จะมาพร้อมกล่องกระดาษจากแบรนด์ Vacheron Constantin นะครับผมเป็นสีดำๆเนาะมี texture นิดๆนะครับผมข้างในนี้ก็มีเขียนเป็นมอตโต้ว่าซูมให้ดูไม่เห็นอยู่ดีเห็นว่าอะไรdo better if possible and that is always possible ก็น่าจะเป็นมอเตอร์ของแบรนด์มอเตอร์ของแบรนด์เนาะกลับมาที่ส่วนของกล่องนะครับผมกล่องกระดาษนี้ก็จะมี2ชั้นซูมแบบนี้ดีกว่าถ้าเราเปิดกล่องชั้นแรกนะครับผมถ้านะก็ข้างในก็จะมีเป็นผ้า texture ค่อนข้างหรูหรานะครับผมแล้วก็มีฝั่งนี้เปิดลงมาได้ก็ดึงผ้าลงมาซึ่งเอาจริงนาฬิกาอยู่ที่ข้อมือเนาะเดี๋ยวแกะให้ดูเพราะว่ากล่องนี้ใส่ Apple Watch เอาไว้วันนี้ใส่ Apple Watch ไปรับของนะครับก็ดึงกล่องออกมาข้างล่างก็น่าจะเป็นพวกบุ๊กต่างๆนะครับใช่ไหมโอเคออกมายากมากข้างล่างอ่ะอันนี้น่าจะเป็นพวกใบรับประกันนะครับผม Vacheron Constantin เหมือนเดิมแล้วก็มีการ์ดนะครับผมก็ลงวันที่ซื้อเนาะก็เป็นชื่อผมแล้วก็วันที่ซื้อก็เป็นวันเกิดนะครับไม่มีอะไรนี้ texture ค่อนข้างดูดีเก็บไปที่เดิมอ่ะแล้วตอนนี้การันตีเขาเป็น extend ไปเป็น8ปีซึ่งก็ดีมากตระกูล Richmond ส่วนใหญ่เป็น8ปีทั้งหมดนะครับพอดึงกำมะหยี่ออกมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นกล่องที่แบบอันนี้ค่อยดูหรูหราหน่อยก็เขียนว่า Vacheron Constantin นะครับอันนี้ texture อารมณ์เป็นแบบเป็น grand piano ก็จะมีความ glossy หรูหราซึ่งน่าจะทำมาจากไม้เคลือบนะครับแล้วข้างล่างก็เป็นบุกกำมะหยี่เนาะแล้วก็เวลาเปิดก็จะมีเป็นตา Maltese Cross ที่กล่องนะครับกดก็จะมีการตึ๊กดูดีซึ่งอันนี้ไม่ใช่สินค้าที่เราอยากได้ก็คือ Apple Watch ก็เดี๋ยวเอาตัวดีเทลนาฬิกาให้ดูกล่องนาฬิกาเนี่ยเหมือนเขาอธิบายว่าข้างบนอ่ะมันจะใส่นาฬิกาได้ทั้งหมด2เรือนเอ้ย1เรือนแล้วข้างล่างอ่ะใส่ได้2เรือนตรงนี้ก็ใส่ได้อีก2เรือนนะครับผมก็ไม่น่าจะเอาไปพกอะไรเท็กเจอร์ตรงนี้ดูดีมากอุ๊บส์เท็กเจอร์ของกล่องดูดีมากจริงๆตัวกล่องเนี้ยดูดีมากจริงมันเป็นไม้ทุกอย่างมันแบบบุนุ่มหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แพ็กเกจจิ้งไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากคือกล่องของ JLC ถ้าดูจากแค่ดีไซน์จะดูแกรนด์กว่าแต่ว่า Vacheron ก็จะใช้วัสดุที่ดีกว่ามากๆมากๆจริงๆคือกล่องโคตรสวยส่วนตัวนาฬิกานะครับผมเดี๋ยวถอดให้ดูก็อย่างที่บอกมันชื่อรุ่นว่า Patrimony Traditional นะครับผมซูมๆๆๆๆจริงๆตัวนี้ค่อนข้างไม่มีอะไรมากนะผมก็เป็นนาฬิกาไขลานเรือนทองนะก็ตัว Patrimony เนี่ยจะมี2แบบคือตัว Patrimony ธรรมดากับ Traditional ซึ่งตัวนี้คือ Traditional รุ่นนี้เมื่อก่อนจะมีเป็น White Gold กับ Rose Gold แต่ว่า
ไวโก้เหมือนจะ discontinue ไปแล้วจะเหลือแค่โรสโก้อย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็น2เข็มครึ่งก็คือจะมีแค่เข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็เข็มวินาทีอันเล็กๆแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแค่นี้เองไม่มี complication ใดๆนะครับผมแล้วก็หน้าปัดก็จะมีเป็นมิตินิดนึงคือดูผ่านๆมันเหมือนจะเรียบๆแต่จริงๆแล้วอะเนี่ยบางทีในบางจังหวะมันก็จะเป็นสีเงินบางจังหวะก็จะเป็นสีครีมแล้วก็ตัวเข็มเนี่ยเขาเรียกว่าโดฟินแฮนด์นะครับก็คือจะเห็นว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะรับแสงอีกฝั่งหนึ่งมันจะแบบทึบแสงเสมอนะครับผมแล้วก็ทุกส่วนของอินเด็กซ์ไม่ว่าจะเป็นตามัลติสคอร์สอะไรก็ตามเนี่ยตัวมัลติสคอร์สก็คือตัวไอ้โลโก้ของแบรนด์เนี่ยครับก็คือมันจะมีความเป็นทองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยจริงๆมีความซับซ้อนมากเพราะว่าข้างล่างก็จะมีเป็นเหมือนเป็นขีดๆอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแบบขอบของเหรียญนะครับผมแล้วก็ตัวเม็ดมะยมก็ยังมีตา Maltese Cross ของ Vacheron รุ่นนี้เป็นไขลานนะครับผมฉะนั้นเครื่องข้างหลังก็เลยจะไม่มีตัวโรเตอร์อันนี้เป็นเครื่องนะครับซึ่งวาชรองเนี่ยโด่งดังมากในเรื่องของการที่มีเจนีวาซิลตัวเจนีวาซิลหรือว่าตัวเนี้ยครับตัวโลโก้ที่เป็นตาของกองตองเดอเจเนฟนะผมแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็มีการขัดเงาสวยงามการที่จะได้เจนีวาซิลเนี่ยเหมือนจะต้องแบบผ่านไครทีเรียต่างๆไม่ว่าจะเป็น accuracy เอ่ยหรือว่าความสวยงามเขาบอกว่าทุกชิ้นส่วนของสิ่งเนี้ยจะต้องผ่านการขัดเงาทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ซ่อนอยู่ข้างล่างก็ตามก็ต้องผ่านการขัดเงาขัดแต่งทุกส่วนฉะนั้นแบบจะไม่มี imperfection ใดๆเลยเกิดขึ้นกับน้องคนนี้นะครับผมซึ่งจริงๆข้างหลังสวยมากให้ดูซึ่งไอ้ลายขีดๆนี้เหมือนเขาจะเรียกว่าแบบ Côte de Genève มันทำให้แบบนาฬิกามันดูมีมิติมากๆก็ให้ดูเคสอีกครั้งนึงมันจะมีความซับซ้อนแบบมันไม่ได้เป็นแค่เคสนาฬิกาธรรมดามันจะมีความแบบมีเลเยอร์ใดๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือตัวหัวเข็มขัดตรงนี้นะมันยังอุตส่าห์เป็นตา Maltese Cross เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาใส่ก็จะถ่ายรูปสมมุติอยากอวดนาฬิกาใช่ปะบางทีมันอาจจะดูประหลาดมากถ้าอยากโชว์แค่หน้าปัดเวลาถือของอะไรเงี้ยแล้วโชว์หน้าปัดนาฬิกาตลกจะตายใช่ไหมฉะนั้นเราโชว์ข้างหลังจ้าข้างหลังก็คนก็รู้อยู่ดีว่ามันคือเป็นวาชรองนะครับผมก็เหมือนรุ่นนี้ถ้าเป็นพวก technical specification เนี่ยลองไปดูในเว็บไซต์จำไม่ได้น่าจะขายลานแล้วเก็บพลังงานได้72ชั่วโมงก็คือประมาณ3วันแล้วก็ค่อนข้างบางนะฉะนั้นก็ถือว่าใช้งานได้จริงเป็นนาฬิกาในชีวิตประจำวันได้ประมาณนั้นนะผมก็ยังหยุดดูนาฬิกาตัวเองไม่ได้เลยสวยมากๆแบบภูมิใจในตัวเองมากๆนะครับผมทุกอย่างมันดูสมูทมากๆคืออันเนี้ยเป็นนาฬิกาเรือนแรกในชีวิตเลยที่แบบนาฬิกาโชว์เครื่องนะเพราะว่าที่เคยมีก่อนหน้านี้3เรือนไม่ว่าจะเป็นตัว IWC Portofino เอ่ยหรือว่าตัว JLC Reverso หรือว่าตัวโชปาเนี่ยไม่มีอันไหนโชว์เครื่องเลยฉะนั้นอันนี้ก็แบบเป็นเรือนแรกในชีวิตที่โชว์เครื่องก็เลยแบบชอบน้องมากๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับเรือนนี้นะครับผมใครมีคำถามอะไรก็ถามได้ไงวันนี้ก็เกือบจะปิดท้ายกับซีรีส์ของขวัญวันเกิดนะครับผมก็เดี๋ยวเดือนหน้ามีชิ้นสุดท้ายเนาะก็คือเป็นทริปไปเที่ยวเกาหลี12วันก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมอาจจะทำเป็นบล็อกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนกับน้องวัชรองกองสตองแต่งพาทริโมนีเทรดิชันนะครับผมสวัสดีครับ